โอเคนะครับขอพี่น้องทุกคนนะครับเข้าสู่ขยับเข้ามาข้างหน่อยนะครับขยับมาข้างหน้าข้างหน่อยได้มั้ยครับเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเมื่อเช้านะครับมีโอกาสได้มาร่วมกันนมัสการพระเจ้าแล้วก็รับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์เชนนะครับเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูนะครับสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นพระธรรมใหม่นะครับเป็นพระธรรมอะไรครับเอสเธอร์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระคำของพระเจ้ามาสเตอร์ปิดเพลงหน่อยครับขอบคุณครับขอที่ผู้ชมทุกคนยืนขึ้นดีไหมครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันสาธุการพระนามพระเจ้าของเราให้เราออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการพระนามสาธุการพระนามในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามที่เพื่อพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการพระนามอีกครั้งหนึ่งสาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินอ้างว้างแม้ต้องเดินผ่านหนทางแก่นดานสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดครึบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดทรงให้ทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปทรงให้ครั้งหนึ่งทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปสาธุการพระนามพระเจ้าของเราสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงอีกครั้งหนึ่งสาธุการสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดขอบคุณพระเจ้านะครับขอที่ประชุมนั่งลงได้ครับผมอย่างที่ผมได้บอกนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมื่อเช้านี้อาจจะมีเมฆฝนมานิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศในการนมัสการพระเจ้าทำให้เราชุ่มชื้นเย็นขึ้นนะครับเย็นสบายขึ้นไม่เปลืองค่าไฟนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆกรณีในชีวิตของเราทุกๆวันเราเดินไปกับพระองค์ในความรักของพระเจ้าช่วงเวลาต่อไปขอเชิญน้องมาสเตอร์นะครับที่จะประกาศข่าวคริสตจักรของเรานะครับขอเชิญนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่การนมัสการในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้นะครับผมหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกตอนเช้านะครับการเดินทางก็ลำบากนะครับแต่วันนี้ครับแดดออกครับผมให้เรามานมัสการได้อย่างสะดวกสบายนะครับในเช้าวันนี้นะครับมาเข้าสู่หัวข้อประกาศกันเลยนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมของเรานะครับเวลาเราไปพบเจอกับเพื่อนนะครับแบ่งปันเรื่องของพระเจ้าหรือใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนนะครับถ่ายรูปเซลฟี่ส่งมาให้เราทางเพจ Facebook ของเราหรือว่าในกลุ่ม LINE คริสตจักรของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นบนสไลด์แล้วก็จะเอาลงใน Facebook ในเพจของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับในวันอังคารนี้นะครับเรามีกิจกรรมของคริสตจักรนะครับเราจะไปกันที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับผู้ใหญ่นะครับค่าเข้าจะอยู่ที่150บาทนะครับส่วนเด็กๆจะอยู่ที่30บาทนะครับถ้าใครไปนะครับกรุณาลงชื่อวันนี้นะครับกับอาจารย์แฮมมี่นะครับเราจะได้จัดเตรียมรถในการเดินทางได้ถูกนะครับหัวข้ออธิษฐานนะครับมี5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้เรื่องของพระเจ้านะครับ
หัวข้อที่2นะครับนักเรียนภาษาอังกฤษเพื่อความรอดนะครับหัวข้อที่3นะครับเพื่อนหรือครอบครัวที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับหัวข้อที่4ครับกิจกรรมของคริสตจักรในวันอังคารครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับมิชชันนารีที่พยายามเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมลูกานะครับบทที่1ถึง7นะครับเราจะอ่านทุกวันนะครับวันละ1บทนะครับอาจารย์ลิกกี้จะเป็นคนส่งเนื้อหาเข้าในกรุ๊ปไลน์ในทุกเช้านะครับก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมถวายสิบลดแด่พระเจ้านะครับเหมือนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อท่านนะครับคริสตจักรของเรามีการถวายผ่านทางออนไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดคนที่ดูผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับอยากจะถวายเพื่อคริสตจักรของเรานะครับสามารถถวายได้เลยนะครับเลขบัญชีอยู่บนด้านหน้าจอนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับสามารถถวายได้นะครับหรือว่าคนที่มาที่คริสตจักรอยากถวายผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์ในเวลา10โมงนะครับเราจะมีการศึกษาลาวีนะครับและในอาทิตย์นี้นะครับเมื่อ10โมงที่ผ่านมาเราศึกษาหนังสือฮีบรูเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาศึกษาในพระธรรมเอสเตอร์ใช่ไหมครับก็เชิญนะครับคนที่ดูผ่านทางไลฟ์สดอยู่นะครับก็มาร่วมศึกษาลาวีกับเราได้นะครับอาจารย์เชนจะส่งบทเรียนมาจากสหรัฐเลยนะครับเวลา10โมงนะครับมาร่วมกับเราได้ที่คริสตจักรนะครับอธิษฐานเพื่อชั้นเรียนของเด็กๆนะครับเปิดแล้วนะครับ9โมงครึ่งถึงช่วง11โมงนะครับอธิษฐานเพื่อน้องๆที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับใช้เวลากับเพื่อนในคริสตจักรนะครับมีห้องเด็กของเรามีขนมดูหนังฟังเพลงนะครับสนุกนะครับถ้าดูผ่านทางไลฟ์สดอยู่สามารถพาลูกหรือหลานมาที่คริสตจักรของเราได้นะครับเรียนภาษาอังกฤษนะครับเราเปิดแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอน6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับก็อธิษฐานเผื่อนักเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่เขาจะได้รับความรอดเร็วๆนะครับก็เราจะเรียนกันทุกวันเสาร์ตอน6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับถ้าสนใจนะครับยังสามารถมาสมัครกับคริสตจักรของเราได้นะครับเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Facebook หรือว่าจะwalk in มาที่คริสตจักรในวันเสาร์เลยก็ได้นะครับผมพันธกิจฟุตซอลนะครับก็ยังมีนะครับอายุ 7-18 ปีนะครับเราจะซ้อมทุกวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับตอน4โมงเย็นนะครับสนามอยู่ที่ซอยอุดมสุข42แยก 10-6 นะครับสนามห่างจากคริสตจักรของเราประมาณ 10-15 นาทีนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรที่อยู่บนหน้าจอนะครับกับ ID Line ของผมได้เลยนะครับการซ้อมฟรีนะครับผมต่อไปนะครับก็ขอเชิญพี่น้องเข้าสู่การนมัสการเลยนะครับเชิญครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับมาสเตอร์ที่เป็นผู้ประกาศข่าวคิดจักของเรานะครับวันนี้แต่งตัวหล่อด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องมาสเตอร์นะครับที่มีส่วนร่วมในการรับใช้นะครับขอที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นดีครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับให้เราออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับฉันเป็นของพระองค์นะครับฉันเป็นใครเหตุใดพระผู้สร้างโลกนี้จึงสนใจในชื่อฉันห่วงใยในความทุกข์ทนฉันเป็นใครเหตุใดแสงเดลาจากฟ้าจึงมุ่งนำทางให้ฉันให้หัวใจที่ยังสงสารไม่ใช่เพราะว่าใครคือฉันแต่เป็นเพราะพระองค์ได้ทำไม่ใช่เพราะสิ่งที่ฉันทำแต่เป็นเพราะพระองค์คือใครฉันเป็นดอกไม้ที่ลอยหล่นล่วงไปในวันนี้จนถึงในวันใหม่เป็นคลื่นน้ำทะเลกว้างใหญ่เป็นไอที่รอยตามรองฉันยังมีพระองค์ฟังฉันอยู่
เมื่อฉันล้มทรงดึงฉันขึ้นใหม่และบอกฉันว่าฉันเป็นใครนี่และฉันของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะพระองค์ทรงเป็นความรักในชีวิตของเราพระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากคนต้มพงครีวางชีวิตข้าไว้บนศิลาและสมควรข้ารักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปแค่มีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากคนต้มพงครีวางชีวิตข้าไว้บนศิลาและสมคุณค่ารักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์พระเจ้านะครับทั้งสองบทเพลงนะครับขอที่ประชุมนั่งลงครับผมในชีวิตของเราเราเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราช่วงเวลาต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ลิกกี้นะครับที่จะเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับขอเชิญนะครับบทที่2ข้อที่13ถึงข้อที่17อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อาดัมเขากำลังสอนอยู่เป็นเกี่ยวกับเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์ที่พิธีสมรสที่คานาอันของกาลิลีเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์นั้นที่พระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนน้ำเปล่าที่เป็นน้ำองุ่นมันที่อาจารย์อาดัมเขากำลังสอนอยู่ว่าไม่เกี่ยวกับการอัศจรรย์เป็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์คือใครเมื่อเขากำลังพิจารณาดูนั้นก็เมื่อเขาเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำอยู่เขากำลังสงสัยว่าทำไมพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเลยทำไมพระเยซูคริสต์ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เมื่อพิธีสมรสก็เสร็จแล้วก็เป็นช่วงของบาสกาในช่วงของบาสกาอยู่นั้นก็พระเยซูคริสต์ก็จะเดินทางจากของคานาอันเขาจะเดินทางไปที่เมืองเยรูซาเล็มในช่วงนี้นั้นก็เป็นช่วงที่เขาเช่าอยู่เขากำลังกลับมาที่ชนมัสการก็เป็นทุกปีเขาทำเวลาเหมือนกันเลยและเขากำลังคิดถึงว่าเวลานี้นะที่เขากำลังนมัสการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยตามปกติในเมืองเยรูซาเล็มนะคงจะมีประมาณ200,000คนถึง150,000คนถึงประมาณ200,000คนที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มแต่ว่าในช่วงบาสกานะคงจะมีประมาณล้านคนที่จะเข้ามาเพราะว่าหลายคนก็เป็นเมืองเข้าไปต่างประเทศเข้าไปคนละที่แต่เขากำลังกลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มและเป้าหมายของเขาก็คือว่าที่จะนมัสการ
ขากลับมาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าโอเคคิดถึงพระพระคิดถึงพระวิหารที่เขากำลังนมัสการอยู่ก็ในพระวิหารนี้นั้นก็เขาจะมีช่วงหนึ่งนั้นที่เป็นข้างนอกเพื่อชาวคนต่างประเทศที่จะนมัสการได้คนที่กำลังเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวนี้เขากำลังเข้ามาแล้วก็เขาเชื่อในพระเยซูว่านั้นเขากำลังให้เขามีโอกาสที่จะนมัสการแต่ว่าเขาเข้าข้างในมาได้ so เรามีคนที่เป็นคนต่างประเทศเขามีบริเวณที่เขานมัสการได้และมีอีกที่หนึ่งเขามีที่หนึ่งที่ผู้หญิงชาวยิวเขานมัสการได้เขามีอีกที่หนึ่งที่เขาเข้ามาอยู่ผู้ชายที่เป็นชาวยิวเขานมัสการได้แต่เมื่อเขาเข้าไปอยู่ก็เขามีที่มีคนที่จะทำพิธีนมัสการอยู่และเมื่อเรากำลังดูมหาบุรุษเขามีห้องที่ข้างในสุดเลยเรามีบุรุษแล้วก็เรามีมหาบุรุษเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังเข้ามาอยู่เพราะว่าคนต้องผ่านทางนั้นที่จะเข้ามาในช่วงที่ชาวอยู่เขาสามารถที่จะนมัสการได้ชาวอยู่ที่เป็นผู้ชายเข้ามานมัสการได้ต้องผ่านบริเวณอยู่ข้างนอกที่เขาจัดไว้เพื่อคนต่างประเทศปัญหาคือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังเข้ามาอยู่พระเยซูคริสต์สังเกตว่าไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับการนมัสการแต่เป็นเกี่ยวกับการขายของอยู่ในช่วงนั้นก็เขากำลังถามตลาดนัดและเขากำลังคิดถึงว่ามีคนที่เข้ามาอยู่เขาเดินทางก็เป็นหลายร้อยกิโลเมตรเข้ามาก็เป็นหลายวันเลยก็เขากำลังดูว่าโอเคเขาเอาลูกแกะมามาได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าในเมืองเขาจะซื้อลูกแกะและเป็นลูกแกะที่เขาบอกว่าก็เป็นลูกแกะที่บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็เขาจะไม่ให้เขาใช้เพื่อการนมัสการอยู่หรือเขากำลังเข้ามาจากต่างประเทศเขาใช้เงินเลี้ยงของเขาในประเทศของเขาแต่ที่พระวิหารนั้นก็เขาไม่รับต้องเป็นเงินของชาวยิวเพราะฉะนั้นเขาจะแลกเงินอยู่แต่ถ้าคนสังเกตไหมบางครั้งเมื่อเราไปแลกเงินอาจารย์นั้นก็มีเงินมาจากอเมริกาหรือมีเงินมาจากอินเดียหรือเป็นประเทศอื่นเมื่อเราเข้าไปแลกอยู่นั้นก็เขาจะคิดภาษีเลยเขาจะการแลกก็ไม่ค่อยดีบางครั้งก็ดีบางครั้งไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมในบริเวณนี้เมื่อเขากำลังแลกเงินเขาก็ต้องคิดคงหน่อยแทนที่จะเข้ามาเตรียมใจที่จะนมัสการพระเจ้าเขากำลังคิดธุรกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำลังอ่านในข้อนี้นั้นก็เราจะสังเกตว่าพระเยซูคริสต์ทรงโกรธอยู่พระเยซูคริสต์ทรงโมโหอยู่นั้นก็พระเยซูคริสต์โกรธมากเลยแต่พระเยซูคริสต์ไม่ทำบาปอยู่ทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำอยู่ก็มีจุดประสงค์ก็มีเป้าหมายแล้วก็พระเยซูคริสต์ไม่ทำอะไรที่เกินพอสมควรอยู่ดูในหนังสือยอห์นบทที่2ข้อที่13ถึงข้อที่16 Master จะอ่านไหมโอเคช่วยอ่านนะครับและเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วและพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและในพระวิหารทรงพบคนเหล่านั้นที่ขายบรรดาวัวตัวผู้และพวกแกะและนกเขาทั้งหลายและบรรดาคนรับแลกเงินกำลังนั่งอยู่และเมื่อพระองค์ทรงเอาเชือกเส้นเล็กหลายเส้นทำเป็นแส้พระองค์ก็ทรงไล่บรรดาคนเหล่านั้นออกไปจากพระวิหารและพวกแกะและบรรดาวัวตัวผู้และทรงเทเงินของบรรดาคนรับแลกเงินออกและคว่ำโต๊ะเหล่านั้นและตัดแก่บรรดาคนที่ขายนกเขาทั้งหลายว่าจงเอาสิ่งของเหล่านี้ไปเสียจากที่นี่อย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นเรือนแห่งการค้าขายโอเคในเรื่องนี้นะในข้อที่17นั้นที่เขาเขียนว่าและพวกสวกของพระองค์ก็ที่จะระลึกได้ว่าก็มีเขียนไว้แล้วว่าความร้อนรนในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ก็ได้ทวนทองคาพระองค์อยู่ในขณะนี้ที่เรากำลังดูว่าเขาพูดถึงว่าความร้อนรนในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ไม่คำว่าก็พระคริสต์
ส่งเต็มที่เกี่ยวกับนมัสการมันไม่เป็นบาปนะก็เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นบาปที่จะขายลูกแก่หรือที่จะขายหัวเลยหรือที่จะลักเงินอยู่แต่ว่าที่พระนิเวศของพระเจ้าไม่ใช่เป็นที่เหมาะสมเพื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเขากำลังเข้ามาอยู่ก็มีคนที่กำลังเปลี่ยนความคิดของเขาเกี่ยวกับนมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระนิเวศก็เป็นที่พระเจ้าที่เรานมัสการพระเจ้าอยู่และเขากำลังคิดถึงธุรกิจเขากำลังยุ่งกับอันนี้กับยุ่งกับอันนั้นเลยแทนนั้นนะเขากำลังทำภายนอกที่เป็นบริเวณเพื่อคนต่างประเทศคุ้มกับผมสมาชิกจะนมัสการได้ขอให้เป็นห้างเลยเป็นร้านที่ขายของอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับนมัสการเมื่อเรากำลังด้วยนี้นั้นเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ก็โกรธเพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนเป้าหมายที่เขาสร้างอยู่ก็เขาพูดถึงว่าหัวหน้านั้นเขากำลังคิดถึงวิธีเขาสมาธิจะได้เงินอยู่ในขณะที่เขาคิดถึงนั้นเขาเริ่มที่จะโฟกัสเกี่ยวกับนมัสการเขาเริ่มที่จะโฟกัสเกี่ยวกับพระเจ้าคือใครเขาเริ่มที่จะระลึกถึงว่าสิ่งที่พระเยโฮวาห์ก็ทรงทำเพื่อประเทศอิสราเอลเมื่อปัสกาก็เข้ามาอยู่นะเขากำลังฉลองปัสกาที่จะระลึกถึงว่าที่ประเทศอิสราเอลก็ออกจากประเทศอียิปต์เลยและวิธีพระเจ้าทรงพาเขาในแผ่นดินการสัญญาอยู่วิธีพระเจ้าทรงช่วยเขาเป็นวันระลึกถึงจะให้เขาคิดถึงพระเจ้าแต่ว่าหัวหน้าในบริเวณนั้นที่เขากำลังพูดถึงเขาคิดถึงการธุรกิจบางครั้งอาจารย์สังเกตว่าเมื่อเราคุ้นเคยเมื่อเราเชื่อกับนมัสการอยู่นั้นก็อีกไม่นานก็โฟกัสของเราก็ไม่อยู่เป็นสิ่งที่ง่ายเราเข้ามาอยู่แล้วก็เรากำลังคิดถึงสิ่งอื่นเรากำลังคิดถึงประเพณีหรือเรากำลังคิดถึงความรับผิดชอบของเราแต่ว่าตัวของเราก็อยู่แต่ว่าใจของเราก็ไม่อยู่สมองของเราก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับพระเจ้าในขณะนั้นที่เขากำลังเข้ามาอยู่พระเยซูคริสต์ทรงโกรธอยู่แต่ท่าทายคือว่าที่จะโกรธแล้วก็ไม่ทำบาปอยู่พระเยซูคริสต์โกรธและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำอยู่นะพระเยซูคริสต์ทรงเตรียมตัวแล้วพระเยซูทรงคิดอยู่ทีแรกก็อธิบายทีแรกเมื่อพระเยซูคริสต์ก็กำลังพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์เอาเชือกใส่นั้นแล้วก็ทำเป็นเส้นนั้นแล้วก็กำลังขับไล่ที่จะไล่สัตว์ออกจากที่กันอยู่ที่จะเอาวัวออกไปเลยที่จะเอาลูกแกะออกไปเลย Now, ในขณะนั้นเจ้าของวัวเจ้าของลูกแกะนั้นเขาสามารถที่จะเก็บสัตว์ได้เงินก็ไม่ได้หายแต่เขาไม่ให้ขายในบริเวณที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับคนที่กำลังแลกเงินอยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่ที่เหมาะอยู่นะแล้วก็พระก็มีอธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเอาตกนั้นแล้วก็เอาตกความไปเลยเมื่อพระเยซูคริสต์เอาตกความไปเลยแล้วก็เงินก็กระจายไปก็เจ้าของสมาชิกจะเก็บเงินได้เงินก็ไม่หายแต่เขากำลังให้เขาเอาไปเลยแต่พระก็มีอธิบายว่าเมื่อเขาไปถึงนกที่เขากำลังเก็บนกไว้หลายครั้งคนจะดูในวิดีโอก็จะให้คนดูว่าเขาจะเปิดที่เขาเก็บนกไว้แล้วก็นกก็จะเป็นไปเลยพระก็มีมาในสอนอย่างนั้นพระก็มีอธิบายว่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าที่จะเอานกออกไปเลยเพราะว่านกเขาเก็บเองก็มาได้ so เงินของเขางานของเขาประจำวันไม่หายแต่พระเยซูคริสต์กำลังไล่เขาออกไปที่นมัสการอยู่และพระเยซูคริสต์ทรงเอาเดินที่เกี่ยวกับนมัสการที่จะให้โฟกัสของพระวิหารนั้นเป็นเกี่ยวกับนมัสการคุณบอกว่าแต่ว่าในบริเวณนั้นเขากำลังทำเพื่อเศรษฐกิจที่จะได้มีที่จะที่เขานมัสการอยู่หัวหน้าศาสนาให้เขามีสิทธิ์ที่จะขายอยู่แต่บางครั้งสิ่งที่โอเคกับสังคม
ไม่ใช่เป็นโอเคเพื่อพระเจ้ามนุษย์คิดแต่ว่าพระเจ้าต้องการเรานมัสการเราคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างนั้นบางครั้งในชีวิตของเราทำกฎเองใครมีสิทธิ์ที่จะมานมัสการใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมานมัสการคนนี้ให้เข้ามาเลยแต่ว่าคนนี้เราไม่เอาเพราะคำอธิบายว่าพระเจ้าเพื่อทุกคนบางครั้งเราคิดในใจของเราเองด้วยเราบอกว่าโอเคเราไม่ชอบร้องเพลงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นมัสการอยู่ผมไม่ชอบเรื่องที่ข้ากำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไม่นมัสการอยู่โอ้ในวันนี้อันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไบเบิลเลยอาจารย์เข้าใจว่าทำไมมีคนที่ออกไปหาคริสตจักรอื่นๆเพราะว่าเขากำลังหาคริสตจักรที่เขาชอบอันนั้นไม่ใช่ผิดแต่เมื่อมีคนที่ออกจากคริสตจักรแล้วก็ไม่ไปหาที่นมัสการพระเจ้าอันนั้นมีปัญหาเพราะว่าพระเจ้าทรงเข้มแข็งเกี่ยวกับให้เรานมัสการอยู่ด้วยกันที่จะให้เราใช้วันเดียวที่จะระลึกถึงพระเจ้าบางคนเขาจะหาข้อแก้ตัวอะไรนั้นและเขาจะว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเลยแต่ปัญหามากที่สุดถ้ามีคนที่ไม่ได้นมัสการที่ไหนเป็นเกี่ยวกับจิตใจของเขาเพราะว่าก็มีหลายที่ที่มีคนที่สามารถที่จะนมัสการได้มีคริสตจักรหลายที่ที่เขาสอนพระคัมภีร์ได้เก่งเลยแต่ถ้าเขาไม่ไปเพราะว่าก็เป็นเกี่ยวกับจิตใจของเขาระหว่างเขากับพระเจ้าก็มากกว่าอยู่พระเยซูว่าพระเจ้าสอนเราที่เราต้องมาแล้วก็ที่จะนมัสการพระเจ้าและถ้าเรามีอะไรที่จะไม่ให้คนกลับมานมัสการพระเจ้านะอันนั้นจะให้พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเลยในหนังซามูเอลในหนังสือซามูเอลนั้นก็มีมหาบุรุษคนหนึ่งเขาชื่อเอลีนะเอลีเขาเป็นคนที่ดูแลการนมัสการเพื่อประเทศอิสราเอลเมื่อกำลังดูแลการนมัสการเพื่อประเทศอิสราเอลนั้นกำลังชวนทุกคนที่จะเข้ามาที่จะนมัสการพระเจ้าอยู่ปัญหาคือว่าเอลีนั้นเขากำลังแก่ขึ้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่มากขึ้นแล้วสายตาของเขาก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นขอให้ลูกชายของเขาสองคนฮอฟเน่กับฟินิเอตที่จะดูแลการนมัสการอยู่ในขณะที่เขามาที่จะดูแลการนมัสการอยู่เขาไม่เชื่อเชื่อไหมไอ้เรามีบุรุษสองคนนั้นที่กำลังนำนมัสการอยู่แต่เขาไม่ได้ตามพระเยซูเขากำลังตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่ให้ชาวอิสราเอลอยากจะกลับมานมัสการพระองค์เขาจะบังคับเขาเกี่ยวกับอาหารที่เขาถวายอยู่เมื่อเขากำลังถวายวัวอยู่ก็เขามีวิธีเขาจะเตรียมเนื้อของวัวเลยเขาจะอธิบายว่าเอ้ยมาทำอันนี้เราจะเอาเนื้อนี้ไปเขาบังคับคงและพระคัมภีร์กำลังอธิบายกับเราเนื้อในหนึ่งซามูเอลก็ที่เขากำลังพูดถึงว่าดังนี้แหละก็บาปของคนหนึ่งทั้งสองนั้นก็จึงก็ใหญ่ก็หลวงนักต่อพระพักพระเยโฮวาเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ได้ดูเหมือนของถวายแต่พระเยโฮวามีคนไม่อยากจะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงทำอะไร Well พระคัมภีร์อธิบายว่าก็พระเจ้าทรงเตรียมผู้ชายคนหนึ่งชื่อซามูเอลซามูเอลนั้นก็พระเจ้าทรงเตรียมซามูเอลตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กนะแล้วก็เขากำลังพักอยู่ที่พระวิหารและพระเจ้ากำลังเตรียมเขาที่จะเป็นมหาบุรุษต่อไปเลยแล้วก็ซามูเอลนั้นก็เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ซามูเอลเขาจะเป็นคนที่ดูแลไฟวิญญาณของประเทศอิสราเอลเขาเป็นคนที่เก่งสุดเลยแต่มีอะไรเกิดขึ้นก็พระเจ้าทรงทักกับซามูเอลที่จะทักกับเอลีว่าเพราะว่าเอลีก็ไม่ได้ควบคุม
ลูกชายของเขาไม่ได้ดูแลลูกชายของเขาสองคนเลยเพราะว่าความบาปของลูกชายของเขาก็ลูกชายต้องตายเมื่อเขากำลังออกไปสงครามนั้นแล้วก็เขาจะเอาฮีพัสสัญญาไปเลยแล้วก็ฮาฟเนกับเฟเนียสเขากำลังเอาไปด้วยในสงครามนั้นเขาตายทำไมเขาตายเพราะว่าเขาถามการนมัสการพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เหมือนในสายตาของมนุษย์มีคนที่ไม่อยากจะนมัสการพระเจ้าแล้วเมื่อเอลีเขาฟังอยู่พระคัมภีร์อธิบายว่าเขาตาบอดแล้วแล้วก็มีคนที่กลับมาอยู่แล้วก็บอกกับเขาว่าก็ลูกชายสองคนก็ตายเขาล้มหลังนั้นแล้วก็คอก็หักเขาตายพร้อมกันเลยทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลการนมัสการของพระเจ้าดาวิดเขาเป็นกษัตริย์ดาวิดเขารู้เข้าใจว่าการนมัสการพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าดาวิดเขาเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่หลวงเลยก็มีชื่อเสียงใหญ่เลยแล้วก็เขามีอำนาจที่สูงสุดเขาเข้าใจว่าเขาต้องนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเขียนในร้องเพลงที่เรากำลังดูเพลงสาดุดีบทที่29ข้อที่1ถึงข้อที่2เขากำลังอธิบายกับผู้ที่เขาให้มีอำนาจเจ้าชายหลายคนที่เขากำลังให้เขาดูแผ่นดินของเขาเขากำลังอธิบายว่าสิ่งที่เขาต้องทำด้วยมาสเตอร์ช่วยอ่านนะครับเพลงสาดุดีบทที่29ข้อที่1ท่านขอที่สองจงถวายแด่พระเยโฮวาเถิดโอท่านทั้งหลายผู้มีอำนาจจงถวายสง่าราศีและพระกำลังแด่พระเยโฮวาจงถวายแด่พระเยโฮวาซึ่งสง่าราศีอันสมควรแก่พระนามของพระองค์จงนมัสการพระเยโฮวาในความสว่างในความสง่างามแห่งความบริสุทธิ์ okay.ในขณะนั้นดาวิดเขาก็มาอธิบายกับเขาว่าเขาต้องถวายแด่พระเยโฮวาเป็นมีสง่าราศีที่เราควรจะประทานให้เราควรจะให้กับพระเจ้าเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่การนมัสการของเราเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่พระเจ้าขอพระเจ้าสร้างพระเจ้าตรัสว่าเราต้องนมัสการพระเจ้ามีคนที่รู้สึกว่าก็ไปหรือไม่ไปก็นมัสการพระเจ้าหรือไม่นมัสการพระเจ้าก็โอเคหมดแต่ว่าเพื่อคนที่รับเชื่อเราควรจะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาจารย์ชอบร้องเพลงที่เราร้องเมื่อชาวยูนันเราเป็นใครเป็นร้องเพลงที่ผมชอบมากทำไมพระเจ้าทรงใจเราทำไมทรมานเพื่อที่จะให้เรารอดเราเป็นใครทำไมเพราะว่าความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะมาแล้วก็ที่จะนมัสการพระเจ้าอยู่เรามีพระเจ้าที่บริสุทธิ์ที่จะให้คนที่ไม่บริสุทธิ์รอดทำไมเราไม่คุ้มจริงๆเราไม่เหมาะสมที่จะไปสวรรค์ได้เราพระเราตามพระองค์อยู่ฮีบรูบทที่10ข้อที่22ถึงข้อที่25ที่กำลังพูดกับเราด้วยช่วยอ่านนะครับขอให้พวกเราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงในความเชื่ออันมั่นคงเต็มเปี่ยมโดยให้ใจของพวกเราถูกประพรมชำระให้พ้นจากใจวินิจฉัยผิดและชอบอันชั่วร้ายและกายของพวกเราถูกล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์ขอให้พวกเรายึดมั่นในการยอมรับแห่งความเชื่อของพวกเราโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้พวกเราพิจารณาดูกันและกันเพื่อกระตุ้นให้มีความรักและการงานที่ดีต่างๆโดยไม่ยกเลิกการร่วมประชุมซึ่งกันและกันของพวกเราตามแบบของบางคนแต่จงเตือนสติซึ่งกันและกัน
และให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพวกท่านเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเรากำลังดูนี้นะในหนังสือฮีบรูที่เปาโลเขากำลังเขียนอยู่เรากำลังศึกษาเขาอธิบายกับเราว่าเราต้องมาด้วยกันที่จะมาสักการพระเจ้าอยู่ด้วยกันที่จะนุ่งใจซึ่งกันและกันแต่คำถามคือว่าในใจของเราจริงใจเท่าไหร่เกี่ยวกับการนมัสการอยู่ยกตัวอย่างของชาวฮีบรูวันสะบัดโดก็เป็นวันเสาร์แต่เขาร่วมวันศุกร์เขาเริ่มวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นจนถึงวันเสาร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามานั้นที่จะนมัสการพระเยซูคริสต์ทรงโกรธอยู่เพราะว่าคนนั้นไม่เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับนมัสการพระเจ้าเมื่อเรากำลังดูนั้นเราเห็นว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อพระเยซูคริสต์ที่จะให้คนมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเราอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเริ่มที่จะนมัสการพระเจ้าเราเริ่มจิตใจของเราที่จะนมัสการพระเจ้าวันเสาร์ตอนเย็นโอเคนะอาจารย์เข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องหลายเรื่องที่เราไม่ยอมที่จะถวายแด่พระเจ้าหมายความว่าวันเสาร์ตอนเย็นห้าโมงหกโมงหรือก่อนเรานอนเราเปิดเพลงอยู่เปิดเพลงคริสเตียนอยู่ในการอธิษฐานเราใช้เวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์อยู่ทำไมที่จะเตรียมจิตใจของเราเตรียมความคิดของเราที่จะลบล้างความคิดของเราออกจากความวุ่นวายของโลกนั้นที่จะให้เราสงบนิ่งแล้วก็ที่จะให้เราโฟกัสเกี่ยวกับพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ตอนเช้าวันอาทิตย์ตอนเช้าเราทำอะไรวันอาทิตย์ตอนเช้าเราเดินเช้าหน่อยโอ้โหอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องหลักนั้นหลายคนก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีรุ่ยก็เป็นสิบโมงเช้าไอ้เราสามารถที่จะเข้ามาสิบโมงเช้าเลยที่จะนมัสการเราไม่ได้เตรียมตัวเก้าโมงสี่สิบห้าตัวเก้าโมงผู้หญิงแปดโมงครึ่งหรือแปดโมงก็เล่าได้ All right so เขาเตรียมตัวไว้ก่อนผมจะไม่รีบผมไม่ต้องรีบพอเมื่อเรารีบเฮ้ยความเต้นของหัวใจก็สูงขึ้นเลยเรากำลังรู้สึกร้อนเลยเรากำลังเครียดเพราะฉะนั้นเราไม่โฟกัสเกี่ยวกับนมัสการเราเข้ามาอยู่แล้วก็เราพร้อมที่จะนมัสการในเวลานี้เราโฟกัสเกี่ยวกับพระคำว่าของพระเจ้าแต่ว่าหลายครั้งเราเอาวันอาทิตย์เต็มเลยหมายความว่าโอเควันอาทิตย์เรากำลังโฟกัสเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำหลังจากเรานมัสการอยู่เพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเลยแล้วก็เรานั่งอยู่ในเก้าอี้นั้นแล้วก็เรากำลังฟังแล้วก็มีคนที่กำลังพูดมีคนที่กำลังสอนอยู่แต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้คิดเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการสอนเลยเรากำลังคิดถึงเราจะคุยกับใครเพราะฉะนั้นก็บางคนก็กำลังคุยไปคุยมาก็ในการนมัสการอยู่แล้วก็มีคนที่กำลังเช็คมือถือของเขาที่จะดูว่าเขาพร้อมที่จะทำนี้ต่อไปแล้วก็เมื่อเขาเอเมนก็เราเก็บของไปแล้วก็รีบออกเลยทำไมเพราะว่าสมัยของเราก็ไม่ใช่อยู่กับนมัสการแต่ว่าสมองของเราอยู่กับโทรศัพท์ต่อไปเพราะฉะนั้นหลายครั้งมีคนที่มาหาอาจารย์ริกกี้นะแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โตเลยหลายปีเขาไม่ได้โตในพระเจ้าเลยทำไมเพราะว่าเขาไม่ให้เวลาเพื่อประคำว่าของพระเจ้าที่จะเข้าในจิตใจของเราที่จะช่วยเราที่จะเข้าในนมัสการเราไม่ได้นมัสการเรากำลังโฟกัสใจของเราร่างกายของเราอยู่ที่นี่แต่ใจของเราก็อยู่กับโลกเลย so ปัญหาคือว่า
เราโฟกัสของเราเกี่ยวกับนมัสการก็หายไปเลยถ้าเราไม่ได้มาเพื่อนมัสการถ้าเราไม่อยากจะโตขึ้นในพระเจ้าเป็นไปได้มีคนที่สมาธิจะมานมัสการเพื่อบ้างไม่อื่นไหมแน่นอนคนที่เป็นหัวหน้าศาสนาในสมัยของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนั้นเขาเป็นหัวหน้าแต่เขาไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับนมัสการเขาก็มาโฟกัสเกี่ยวกับธุรกิจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อที่23ถึงข้อที่24ก็พระเยซูคริสต์ก็มาผู้หญิงสมารียาอยู่ที่บ่อน้ำไอ้กับผู้หญิงสมารียาว่าเกี่ยวกับนมัสการที่เขาอธิบายว่าแต่เวลานั้นก็ใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วก็เมื่อบรรดาผู้ที่จะนมัสการอย่างแท้จริงเรามีการนมัสการอย่างมีมาแต่ใจของเราก็ไม่มาเขาอธิบายว่าบรรดาผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงจะที่จะนมัสการพระบิดาในจิตวิญญาณและในความจริงนะช่วยโฟกัสเกี่ยวกับสองคำนี้เลยในจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นที่จะนมัสการพระองค์อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังแสวงหาอยู่ไม่ใช่คนที่มาโดยร่างกายแต่ที่จะแสวงหาพระเจ้าจริงๆที่จะโตขึ้นในพระเจ้าเขาอธิบายว่าในข้อที่24เขาบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและคนทั้งหลายที่นมัสการพระองค์ก็ต้องนมัสการพระองค์ในจิตวิญญาณและในความจริงนมัสการพระเจ้าโดยจิตวิญญาณหมายความว่าอะไรจากใจของเราเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเราเข้ามานมัสการพระเจ้าจากจิตใจของเราเรามีใจที่เรารักพระเจ้าเรามีใจที่เราขอบคุณพระเจ้าเพื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและความจริงสิ่งที่จะกำหนดความจริงคือว่าพระคำวาของพระเจ้าเรามาที่จะนมัสการพระเจ้าเรามาที่จะโตขึ้นในพระเจ้าไม่ใช่เราแค่มาที่จะฟังสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเราก็มาฟังสิ่งที่เป็นตัวจริงเมื่อวานผมกำลังคุยกับคนหนึ่งนั้นเรากำลังคุยเรื่องว่าเป็นโอเคมาที่จะโกหกไหมโอเคเพราะว่าเราโกหกบ่อย alright แต่ว่าก็ไม่จริงไม่โอเคแต่ว่าเรากำลังคุยเรื่องหนึ่งอาจารย์เคยมีประสบการณ์แล้วก็อาจารย์เทมี่มีประสบการณ์ด้วยมีคนหนึ่งที่เรารู้จักนะที่เขาเป็นมะเร็งอยู่หมอก็ผ่าตัดอยู่แล้วก็ที่คิดว่าเขาจะช่วยรักษามะเร็งนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็รักษาไม่ได้แล้วก็เปิดไว้เรากำลังคุยกับหมอก็ให้เรากับพี่น้องของเขาห้องนะกำลังคุยกับเราว่าเขามีประเขาเราบอกว่าคงเป็นหมอคงอธิบายกับเขาว่าเขามีสองสามอาทิตย์มาได้เขาเคยบอกกับคนหนึ่งว่าเขาก็อีกไม่นานเขาคนนั้นก็ฆ่าตัวตายเขาไม่กล้าที่จะบอกกับใครอันนี้เป็นหมอเขาไม่กล้าที่จะบอกกับเขาคุยกับพี่น้องของเขาคุณจะบอกเขาไหมเราไม่บอกเราจะแค่บอกกับเขาว่าหมอก็ไม่เจออะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คงโอเคนะอาจารย์มีคำถามอยู่ถ้าคุณรู้คุณมีแค่อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์คุณจะตายคุณจะอยากจะรู้ไหม
อยากจะรู้เพราะว่าก็เป็นชีวิตของเราผมอยากจะรู้ถ้าหมอบอกว่าเอ้ยคุณมีแค่เดือนหนึ่งช่วยบอกผมสิผมอยากจะรู้ความจริงผมอยากจะทำอะไรที่จะช่วยชีวิตของผมหรือผมอยากจะเตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าแน่ๆเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์การนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งที่เราชอบแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการฟังอยู่ที่จะช่วยเราที่จะเตรียมตัวที่จะพบกับพระเจ้าอาจารย์พูดความจริงนะที่เป็นเรื่องจริงของศิษยาภิบาลทุกคนมันมีข้อยกเว้นมีหลายสิ่งในพระคัมภีร์อาจารย์ไม่อยากจะสอนไม่อยากจะสอนเพราะว่าผมรู้ว่าเมื่อผมสอนบางคนก็จะไม่พอใจแต่ผมไม่มีสิทธิ์เลือกต้องสอนความจริงคุณกระดกใบไม่ได้เลยคุณต้องให้เขาฟังความจริงแต่อาจารย์ผมไม่ชอบผมรู้ผมไม่ชอบเลยเหมือนมียาบางอย่างที่อาจารย์ต้องเขียนผมไม่ชอบเลยแต่ผมมีบางสิ่งที่เราฟังในพระคัมภีร์เลยที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราต้องการในชีวิตของเรา so คนที่จะมานมัสการพระเจ้าต้องนมัสการพระเจ้าโดยจิตวิญญาณโดยใจของเราและโดยความจริงพระเยซูคริสต์ทรงตรวจร้อนเกี่ยวกับการนมัสการเราเป็นยังไงเราพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือไม่ที่นมัสการพระเจ้าต้องเตรียมไว้ก่อนเรานั่งในเก้าอี้ที่ไม่นิ่มเลยแต่ว่าเราต้องเตรียมใจของเราเตรียมความคิดของเราที่จะรับความจริงจากพระคำว่าของพระเจ้าและพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าจากใจที่รักพระเจ้าที่อยากจะแสดงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมขอทุกคนที่จะหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะเราเป็นยังไงใจของเราพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือไม่หรือเรายุ่งกับโลกเรายุ่งกับงานที่อยู่รอบๆเราจนถึงเราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับพระเจ้าเราแค่โฟกัสเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการทำต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่ให้เวลากับพระเจ้าที่จะทำงานในจิตใจของเราเป็นมาได้ในชีวิตของเราคุณจะบอกว่าอาจารย์เราอยากจะเริ่มต้นอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้เราจะเตรียมใจของเราที่จะนมัสการพระเจ้าไม่ใช่นมัสการพระเจ้าแค่เป็นวันอาทิตย์อันเดียวเป็นเกี่ยวกับวิธีเราดำรงชีวิตอยู่เป็นจริงวิธีเราแสดงออกความเชื่อของเรากับกลุ่มที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่ว่าก็เราต้องการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าวันอาทิตย์อยู่ด้วยพระคัมภีร์อธิบายว่าพระเจ้าทรงให้เรามีหกวันแต่ว่าวันที่เจ็ดก็เป็นของพระองค์อยู่เราพร้อมไหมหรือคุณบอกว่าอาจารย์เราเฮ้ยชีวิตของเราก็ยุ่งวุ่นวายเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะโฟกัสกับพระเจ้าช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมเพื่อเราสมาธิจะวางเวลเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะเลยที่เราสมาธิจะโฟกัสกับพระองค์เพื่อเราจะโตขึ้นในพระเจ้าในอาทิตย์นี้ในเดือนนี้ในปีนี้มีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือขอขมาเรารักพระเจ้าเรารู้เรารักพระเจ้าเดี๋ยวว่าเรากำลังให้สมัยเมื่อในพระเจ้าก็กำลังไม่มีอะไรที่จะเกิดกับเราให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเพื่อหลายคนที่เข้ามาวันนี้แล้วก็เราเข้าสาธุกับพระเจ้าในช่วงนี้เราขอพระเจ้าช่วยเราที่จะโตขึ้นในพระองค์
ที่จะเข้มแข็งในใจที่อยากจะศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าของพระองค์อยู่วันนี้เราอยู่ที่นี่ที่มาอยู่แล้วก็หลายคนที่กำลังฟังอยู่วันนี้ด้วยที่ช่วยเขาที่จะหาโอกาสที่จะเจอกับเวลที่พระเจ้าก็จะเตรียมเวลาของเขานั้นที่จะสาธุกับพระเจ้ากันในการนมัสการพระองค์ช่วยเราที่จะร่วมความคิดของเราร่วมใจของเราเมื่อเรามาอยู่ที่จะสงบลงแล้วก็ยอมที่จะฟังพระคำว่าของพระเจ้าเพื่อเราสามารถที่จะโตในความรู้ความเข้าใจของพระเจ้าและเราขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราอยู่ภายนอกเราจะมีคำเปรียบกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเขาจะดูว่าพระเจ้าคือใครก็เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเจ้าอาเมนขอที่ผู้ชมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับพระสิรินะครับพระสิริโอพระสิริพระเจ้าจอมราชาบริสุทธิ์งดงามสง่าจอมราชาของเราพระเจ้าจอมราชาบริสุทธิ์งดงามสง่าจอมราชาของเราเราจึงก้มกราบทัดทูนมัสการด้วยวิญญาณที่ยกย่องและบูชาด้วยเรามีพระเจ้าเดียวองค์ผู้ที่ยังทำผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์